คุณทรัพย์สวัสดีค่ะวันนี้ทางเราจะมาบอกเคล็ดไม่ลับสำหรับคนรักเพชรกันค่ะกับเคล็ดลับที่ว่าใส่เครื่องเพชรอย่างไรให้ดูโดดเด่นและดูปังกว่าใครๆอันดับแรกเลยนะคะเราจะต้องเลือกเครื่องประดับให้เข้ากับชุดของเราต่างหูค่ะหรือว่าสร้อยคอจะต้องไม่ยาวมากจนเกินไปนะคะและจะต้องมาในขณะที่พอดีเพราะจะช่วยทำให้คอของเราดูเรียวยาวและหน้ามองมากยิ่งขึ้นและหากใส่ต่างหูยาวการแต่งหน้าของเรานะคะจะต้องเป็นโทนที่อ่อนมากๆไม่ควรแต่งหน้าโทนหนักหรือว่าจัดจ้านมากเกินไปค่ะโดยเครื่องประดับที่กำลังรับชมกันอยู่ตอนนี้ค่ะถือเป็นชุดเพชรที่เหมาะมากจริงๆหากจะนำไปใส่ออกงานพอด้วยดีไซน์หรือว่าวัสดุต่างๆที่ทางเราเลือกใช้จะมาพร้อมคุณภาพโดยสร้อยคอเส้นนี้นะคะจะออกแบบมาเป็นงานเพชรทรงมาคีค่ะหรือว่าเพชรทรงหยดน้ำแบบนี้นั่นเองนะคะสลับกันมากับผีเสื้อค่ะเพื่อเพิ่มความสวยงามพร้อมประดับฝั่งเพชรสวิตคัทพิเศษค่ะน้ำเพชรจะต้องมีความสวยใสและก็เล่นไฟดีมากๆด้วยนะคะสามารถนำไปใส่แทนเพชรแท้ได้อย่างมั่นใจค่ะและตัวเรือนจะออกแบบมาเป็นรูปทรงของหัวใจตัวเรือนทำมาจากงานทองเหลืองชุบทองแท้งานเดียวกับร้านทองเยาวราชเลยค่ะเข้าชุดขึ้นมาพร้อมกับสร้อยข้อมือในดีไซน์เดียวกันแบบนี้เลยค่ะมาให้พร้อมกับงานตะขอที่เป็นตัวล็อกซึ่งงานตะขอตัวล็อกแบบนี้ค่ะจะเป็นงานตะขอตัวล็อกจิวเวลรี่แท้ให้อีกด้วยนะคะสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายและต่างหูค่ะมาในดีไซน์ของหยดน้ำซึ่งดีไซน์นี้นะคะจะช่วยปรับลุคให้เราดูโดดเด่นและอลังการมากจริงๆค่ะมาให้พร้อมกับแป้นเสียบนะคะที่มีลักษณะแบบนี้สามารถสวมใส่หูได้อย่างสบายๆโดยเครื่องประดับทั้งชุดนี้ค่ะเหมาะมากจริงๆหากจะนำไปใส่ออกงานในยามค่ำคืนไม่ว่าจะเป็นงานแต่งหรือว่างานมงคลต่างๆค่ะหรือจะเป็นใส่กับงานบุญงานบวชในชุดผ้าลูกไม้หรือว่าผ้าจิรดาก็เหมาะมากเช่นกันค่ะหากท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถทักข้อความหาแอดมินของเราก่อนได้เลยค่ะโดยทางเรามีบริการดูแลเครื่องประดับให้ตลอดอายุการใช้งานและยังมีบริการจัดส่งให้ฟรีทุกพื้นที่ในประเทศไทยอีกด้วยพร้อมแถมกล่องผ้ากำมะหยี่สีแดงสดหรือว่าจะเป็นในด้านการชำระเงินทางเราก็มีบริการรับชำระเงินปลายทางโดยไม่บวกเพิ่มให้อีกด้วยนะคะและถ้าหากไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอแนะนำเครื่องประดับไทยร่วมสมัยดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้กันนะคะหรือว่าใครอยากได้บริการอื่นๆเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมกันมานะคะสวัสดีค่ะคุณทรัพย์แก่นแท้เครื่องประดับไทย